โย่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel Wave 10แล้ววันนี้นะครับทาง Lesket Pot ส่งน้ำยา Double Mint Chewing Gum มาให้เรารีวิวนะครับในแบบ Free Base นั่นเองนะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสายควันตูน้ำยาฉ่ำๆนะครับเย็นสดชื่นเนี่ยต้องตัวนี้เลยนะเพราะว่าผมเคยรีวิวของตัว Sonic ไปแล้วนะครับบอกเลยว่ามีความฉ่ำนะเป็นความหมักฝรั่งแบบองุ่นมีความแบบหอมมิ้นท์สดชื่นมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคตัวขวดกันเลยดีกว่าสำหรับตัว Double Mint Grape Mint นะครับไปอันนี้ก็เป็นหน้าตัวขวดของเจ้าตัว Double Mint Chewing Gum นั่นเองนะครับจะเป็นองุ่นมิ้นท์นั่นเองนี่ด้านหน้าเนี่ยเขียนว่า Double Mint นะครับ Chewing Gum เป็น Grape Mint นะครับนิโคตินเนี่ยเขาจะให้มาที่ 4mg หรือว่า 0.4% นะครับจริงปกติจะเจอประมาณ3 6 9 12นะครับแต่อันนี้ให้มา 4mg เนาะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น Start Something Fresh นั่นเองนะครับเริ่มบางสิ่งบางอย่างด้วยความสดชื่นนะก็เป็นสโลแกนที่ผมว่าตรงกับตัวน้ำยามากนะเพราะว่าหลังจากที่ผมลองตัว Sonic ไปเนี่ยคือมีความแบบ Fresh หอมองุ่นแล้วแบบสดชื่นนะทุกครั้งที่สูบอ่ะผมว่าอันเนี้ยถือว่าตรงมากๆนะครับแล้วก็คำเตือนต่างๆนะครับห้ามใช้กับ18ปี21ปีคนท้องสัตว์เลี้ยงห้ามใช้งานเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนตัว PGVG นะครับจะอยู่ที่50ต่อ50น้ำยาเนี่ยบรรจุมา30 ml นะครับค่าย Lesket Pot นั่นเองนี่ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เขียนมาได้อย่างครบถ้วนเนาะเดี๋ยวเราไปดูสีน้ำยากันเลยดีกว่านะครับสีน้ำยานะครับจะมีความเป็นใสๆนะไม่ได้ออกเหลืองนะครับแล้วก็ความหนืดเนี่ยให้มาแบบปานกลางนะกำลังดีเลยนะครับกลิ่นที่ดมเนี่ยก็จะมีความเป็นองุ่นแล้วก็มีความเป็นมิ้นท์นะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกกลิ่นแบบความเย็นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูโอ้ชิมไปเนี่ยคือมีความเหมือนตัวซอนิกมากๆนะแต่ว่าอันนี้จะหวานกว่านะครับก็เป็นธรรมดาของน้ำยาฟรีเบสเนาะก็จะมีความหวานแล้วก็ความฉ่ำกว่าตัวซอนิกนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำยากันเลยดีกว่านะซึ่งพอร์ตที่ใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Drag Expo นั่นเองใช้ตัวคอยนะครับ TPP DM4 0.3 โอห์มนะครับปะเติมกันนะสำหรับการเติมน้ำยาครั้งแรกนะก็ควรรอ 5-10 นาทีให้น้ำยาเนี่ยซึมเข้าตัวคอยซะก่อนนะครับนี่เติมไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ 5-10 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองสูบกันกับ Double Mint Chewing Gum Grape Mint นั่นเองนะครับไปสำหรับตัวนี้มันมีความหวานฉ่ำกว่าตัวซอนิกเยอะมากนะเพราะว่าตัวซอนิกเนี่ยที่ผมลองไปเนี่ยคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะโดดเด่นนะครับแต่สำหรับตัวนี้ความหวานฉ่ำนี่คือแบบตบตัวกินหมดเลยจะมีกลิ่นที่หอมอยู่แล้วนะแต่ว่าจะมีเรื่องรสชาตินะครับเพิ่มอรรถรสในการสูบของเราเนี่ยให้มากขึ้นนั่นเองนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ฉ่ำหวานมากอ่ะแล้วแบบอร่อยนะสำหรับส่วนตัวผมนะครับมีความหอมของตัวองุ่นนะแล้วก็ตามด้วยความเป็นมิ้นท์นะครับคือมันแบบเหมือนมักฝรั่งไอ้พวกแบบดับเบิลมิ้นท์ดับเบิลกัมอะไรแบบนี้เลยรสชาติเนี่ยคือมันเหมือนให้เราแบบเหมือนเราเพิ่งเคี้ยวมักฝรั่งไปอ่ะแล้วแบบโอ้โหมันได้ความรู้สึกที่แบบว่าครบถ้วนมากๆนะสำหรับตัวนี้คือมิติรสชาติเนี่ยผมให้เต็มเลยนะครับเพื่อนชอบตามนี้ที่ผมบอกนะต้องโดนนะครับสำหรับตัวนี้มีความหอมหวานฉ่ำอร่อยแล้วก็เย็นที่สดชื่นมากๆนะครับไม่ถึงกับเย็นจี๊ดสมองนะแล้วก็ตัวเนี้ยด้วยที่เขามาแค่ 4mg หรือว่า 0.4% นะครับนิโคตินเขาเนี่ยไม่ได้แทงคอหรือว่ามีอาการโทชิสเลยนะคือสูบได้แบบชิลๆสบายๆเลยนะครับสำหรับตัวเนี้ยก็เดี๋ยวเราไปให้คะแนนกันเลยดีกว่านะสำหรับตัว Double Mint Grape Mint แบบ Free Base นะครับสำหรับคะแนนเรื่องกลิ่นนะครับผมขอให้อยู่ที่3เต็ม5นะเรื่องของรสชาตินะครับขอให้ 4.5 เต็ม5เลยมีความฉ่ำมากๆอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความเย็นเนี่ยผมว่ามาระดับดีอยู่นะอยู่ที่ 2.5 เต็ม5นะไม่ได้เย็นไปไม่ได้เย็นจนจี๊ดขึ้นสมองอะไรมากมายนะส่วนเรื่องของนิโคตินนะครับผมให้อยู่ที่1เต็ม5ตัวนี้มันแบบว่าสูบได้ชิลๆนะครับสูบได้เพลินๆทุกวันเลยเนี่ยสูบแบบประจำวันได้แบบสบายมากๆแบบไม่มีอาการแบบนิกโอเวอร์โดสหรืออะไรต่างๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบความเย็นชอบความหวานฉ่ำนะครับสูบได้เรื่อยๆก็ตัวนี้เลยผมแนะนำเลยนะครับสำหรับ Double Mint Grape Mint ตัวนี้นะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE @letsgetpot มี S ตามหลังนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันดูได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันดูได้นะ
ส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคลิปหน้านะครับผมจะเอาพอตัวไหนหรือน้ำยาอะไรมารีวิวฝากกดติดตามกันไว้เลยสำหรับวันนี้เว็บซีขอลาไปก่อนสวัสดีครับมีถึงบ้านมีถึงรถมีที่ดินนับตั้งอยู่บนเครื่องบินทุกวันผมจ้างศิลปินไม่ลำบากผมมีทุกอย่าง